ปินยุคนี้ต้องสตรองมากเราไม่มีทางที่จะทำให้คนเป็นล้านทุกคนมาเห็นด้วยกับทุกความคิดของเราหรือมาเข้าใจเราในทุกๆสิ่งที่เราพูดทุกๆสิ่งที่เราทำมันคือธรรมชาติของโลกเราอะครับการที่เราเจอความคิดเห็นที่มันหลากหลายทั้งบวกและลบเยอะๆอะมันฝึกเราให้เลือกรับในสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราและเลือกปล่อยวางในสิ่งที่โฟกัสไปมันก็ไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถส่งต่อความคิดมุมมองพลังออกไปให้คนรอบข้างได้มากแล้วมันเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตเขาเองได้เนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของอาชีพคนบันเทิงตรงนี้นะผมว่าคนที่ดูดีในความคิดผมอ่ะมันต้อง2 อย่างไปด้วยกันคือดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีตลอดเวลาแต่อีกอย่างที่มันทำให้คนหนึ่งดูดีครับผมว่ามันคือการที่เขามีความคิดดีความคิดดีที่เราฟังเขาพูดเราอยู่กับเขาแล้วเราสัมผัสได้ถึงพลังบวกที่มันส่งออกมาแล้วมันจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยคนนี้ดูดีจังอ่ะทั้งที่บางทีหน้าตาอาจจะไม่ใช่แบบสไตล์ที่เรามีความคิดว่าอันนี้คือแบบที่ดูดีแต่เวลาออร่าการส่งสารอะไรของเขาต่างๆที่มันออกมามันจะทำให้เรารู้สึกเองว่าเขาดูดีเมื่อเขาพูดแต่ในสิ่งที่มันก่อประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและคนอื่นผมว่านั่นคือดูดีที่สุดเลย